จ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการปกสแขวงพงศาลีนำตัวผู้ถูกหาฆาตกรรมมาทดสอบเหตุการณ์คืนในวันที่31เดือนพฤษภาคมปี2021ผ่านมานี้แผนกสืบสวนสอบสวนห้องตำรวจปกสแขวงพงศาลีได้นำฆาตกรใจโหดซื้อเท่าจัดแสงอายุ28ปีอาชีพว่างงานส่วนเผ่าอาคาปัจจุบันอยู่บ้านน้ำกลางเมืองบนเหนือแขวงพงศาลีที่ฆาตกรรมนางมาเสืออายุ42ปีอาชีพประชาชนส่วนเผ่าอาคาอยู่บ้านผ่าปุ่นเก่าเมืองบนเหนือแขวงพงศาลีมาทดสอบข้อมูลคืนใหม่เพื่อประกอบคำสารภาพใส่สำนวนคดีส่งอัยการสั่งฟ้องศาลตัดสินตามระเบียบกฎหมายผ่านการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ในค่ำวันที่17เดือนพฤษภาคมปี2021ผู้เกี่ยวได้รับสารภาพรายงานต่อเจ้าหน้าที่ว่าในตอนเช้าเวลา 8:09 นของวันที่26เดือนเมษายนปี2021ผู้เกี่ยวและเท่าเพียวงังผัวผู้ถือเคาะให้ได้พากันกินข้าวพร้อมทั้งดื่มเหล้าประมาณ 5-6 จอกที่เฮือนของเท่าเพียวงังจากนั้นผู้เกี่ยวก็ได้ลักเสพยาบ้าคนเดียวจำนวน2เม็ดหลังจากนั้นก็ได้กระเกียมอุปกรณ์ออกแห่งงานเซ็นผ้าและน้ำดื่มจุดประสงค์เหมือนเพื่อไปรับเมาเหาะให้ของเท่าเพียวงังและนางมาเสือผู้ถือเคาะให้ในราคา 350,000 กีบพอไปหอดไห้ผู้เกี่ยวก็เริ่มลงมือเฮ็ดเวียกจนหอดเวลา 11:00 นจึงได้นั่งพักผ่อนและในเวลานั้นนางมาเสือผู้ถือคอไห้ก็ได้มาหอดไห้พร้อมทั้งให้ด่าตนที่ส่วนผัวของเราคือเท้าเพียวงังดื่มเหล้าและเว้าหมิ่นประมาทเมื่อเป็นแนวนั้นผู้เกี่ยวจึงเกิดความโมโหและจับผ้าที่ตนนำมาเหาะไห้ไล่ฟันนางมาเสือแต่นางเล่นหนีไปทางสวนอ้อยและผู้เกี่ยวก็ได้แล่นนำแล้วเอาผ้าฟันใส่ขาเบื้องขวาของนาง1บาทและฟันใส่คอเบื้องซ้าย3บาทเฮ็ดให้นางมาเสือล้มลงและเสียชีวิตคาที่จากนั้นผู้เกี่ยวก็ได้หักเอาใบไม้มาปกใส่ศพแล้วลบหนีไปให้บ้านห้วยล้อจนมาฮอดวันที่27เดือนเมษายนปี2021จึงถูกเจ้าหน้าที่ปกส.เมืองบนเนื้อกักตัวมาดำเนินคดีส่วนสาเหตุและแห่งจูงใจในการฆาตกรรมแม่นย้อนผู้เกี่ยวได้ดื่มเหล้าและเสพยาบ้าบวกกับถูกผู้ถูกขอให้ป้อยดาจึงเหตุให้ผู้เกี่ยวประสาทร้อนและลงมือฆาตกรรมปัจจุบันคดีดังกล่าวทางเจ้าหน้าที่แผนกสืบสวนสอบสวนห้องตำรวจปกส.แขวงพงศาลีพร้อมประกอบสำนวนคดีส่งให้อัยการเพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนกฎหมาย